ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Diablo 4ไหนๆก็ไหนๆแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามก่อนดูด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็เวลาสตรีมแวะมาดูได้ด้วยก็มาถึงที่หน้าบอร์ดพารากอนนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องบิลของผมแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มันยังขาดนิดหน่อยๆจริงๆก็ไม่ขาดหรอกจริงๆก็สามารถบิลตามได้แล้วแหละเดี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอไปเวอร์ชัน4ให้มันลื่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าบิลผมอะอยู่เวอร์ชันนี้ในระดับเท่านี้อยู่เวอร์ชันนี้ในระดับเท่านี้กำลังดีอะไรอย่างนี้เนาะเรามาพูดถึงพารากอนบอร์ดกันนะครับพารากอนบอร์ดแนวทางการอัพละกันแนวทางการอัพที่ผมเลือกใช้นะครับแล้วก็รูปแบบระบบเป็นยังไงเนาะโอเคตอนเนี้ยพารากอนบอร์ดทุกคนตอนแรกมันน่าจะเปิดมานี้นะอันนี้สำหรับอาชีพโลกนะแต่ว่าอาชีพอื่นผมไม่รู้มันเปิดมาเหมือนกันหรือเปล่าแต่ก็คงเปิดมาเหมือนกันแล้วก็ต่อบอร์ดไปนี่แหละแต่ว่าอ่ะหลักๆ ก็อาชีพโลกเป็นแนวทางเนาะแล้วคนอื่นก็ไปผสมละกันคือตอนเนี้ยคือเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะดำเนินไปยังไงอันนี้มันมีคีย์เวิร์ดอันนี้สำคัญมากผมว่ามันสำคัญสำหรับทุกคนมากเลยนะแบบเราเล่นสายอะไรอะเราอยากรู้อะไรอะเราอยากทำอะไรให้มันบิลด์ได้ดีอะเราก็มาดูตรงนี้ครับอย่างผมใช่ไหมถ้าพูดง่ายๆผมอยากได้ vulnerable เยอะๆผมก็ติ๊กไว้ใช่ไหมทีนี้ก็มาดูบอร์ดนี้นี่ก็เป็นบอร์ดที่เราเลือกตอนพรีวิวอะครับจะสามารถเลือกได้ว่าแบบเอาบอร์ดอะไรทุกคนจะมีน่าจะมี8บอร์ดเหมือนกันแหละอันเนี้ยผมเลือกไปแล้วผมเลือกบอร์ดที่เป็น vulnerable ไปแล้วมันก็จะเขียนบอร์ดครับว่าบอร์ดไหนเป็นไรผมเลือกบอร์ดสำคัญไปหมดแล้วอันเนี้ยบอร์ดคาวคอนโทรก็ได้ตอนแรกผมก็จะใช้อันนี้นะครับคาวคอนโทรก็คือมอนเตอร์ที่ติด vulnerable ก็จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้นะอันเนี้ยอย่างเงี้ยพอติ๊กปุ๊บเราก็รู้แล้วแผนคือเราต้องมาเอาอันนี้เราต้องเก็บอันนี้หรือเปล่าก็แล้วแต่เพราะว่านี้เป็นดาเมจคือกันไม่ให้เราโดนก็ไม่จำเป็นอ่ะอันนี้เพิ่มดาเมจอันเนี้ยเราอัพได้เราอัพเพิ่มมันไปได้แต่ว่าแนวทางคือเอาอันนี้นะเป็นโหนดสีทองนะครับของแต่ละบอร์ดมันก็จะมีโหนดสีทองของมันอ่ะอันนี้ก็เป็น imbuement skill imbuement skill นะครับก็คือสกิลหลักของผมเมนหลักผมก็จะมีอยู่ประมาณ2อันเนี้ยผมก็จะดูว่าอันไหนสำคัญที่ควรอัพอ่ะอันเนี้ยเนี่ยบวกสกิลดาเมจของมันลดคูลดาวน์อันนี้ก็เป็นแนวทางอัพได้ตรงนี้ก็มีเป็นอันเนี้ยมันก็จะบอกด้วยว่าอันเนี้ยเหมาะสำหรับimbuement นะเอาไปใส่นะอะไรอย่างนี้นะเนี่ย vulnerable เอาไปใช้นะลองดูนะมันใช้ได้หรือเปล่าสำหรับคุณนะโอเคแล้วก็มันก็จะมีสายพิษด้วยพิษอันนี้ผมก็กำลังอัพอยู่แล้วก็เอามาลงในนี้และสายพิษเนาะแล้วก็จะอัพมันก็จะมีโหนดว่างไว้ให้เราแบบว่าดรอปพวกเหรียญพวกนี้มาใส่นะครับสายพิษการเราได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยคือจริงๆพวกเนี้ยมันใช้ช่วยเราได้หมดเลยเด็กอยู่ตรงไหนมันช่วยเราได้หมดเลยนะครับดาเมจรีดิวเนี่ยการโหนดไหนมันเพิ่มดาเมจให้กับเราก็มันก็จะบอกอะครับว่าอันไหนสำคัญสำหรับเราแล้วก็ติ๊กอันที่เราจะเอาใช่ไหมครับคอนโทรหลักการที่ผมดูนะแล้วผมก็จะอัพไปในทางที่แบบว่าเอาอันสำคัญอะไรอย่างงี้นะครับอยากได้อย่างงี้ปึ๊บแล้วบิลเรามันก็จะแกร่งขึ้นโหดขึ้นแล้วก็จะเทียบกับแบบว่าบิลหลักเราเนี่ยสกิล Improvement แล้วก็เป็นพิษดาเมจอันนี้เป็นสกิลที่ Imbuild เหมือนกันแล้วก็เป็นพอสกิลแล้วก็ออกผล Vulnerable บ่อยอะไรก็ว่ากันไปมันจะฮีลเลือดอะไรก็ว่ากันไปก็มันก็จะสัมพันธ์กันครับเวลาดูอันนี้พารากอนบอร์ดนะครับแนวทางการอัพเนาะแล้วก็รวมถึงการแบบว่าดูของด้วยอันนี้แถมก็คือแบบว่าการดูของเราก็ดูว่าบอร์ดเราไปทางไหนของเราก็ไปทางนั้นเพื่อมันให้มันส่งเสริมดาเมจที่เราอยากจะได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้แนวทางของผมนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับพารากอนบอร์ดก็ตอนไลฟ์สตรีมมันก็มีคนถามนะครับแนวทางการของโลกเนาะแล้วก็อาชีพอื่นๆผมก็ว่าคงจะคล้ายๆกันมันมีคีย์เวิร์ดให้เราช่วยหาอันนี้เป็นอะไรที่แคชชวลมากคือแบบง่ายมากเลยไม่เหมือนกับ POE นะที่แบบว่าเราต้องคอยดูว่าเทียบโหนดกลุ่มนี้มันไปทางไหนดีอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดตกหล่นผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาจจะไม่ได้สตรีมวัน2วันนะครับแล้วก็จะกลับมาเจอกันครับสวัสดีครับ